ขาบอกว่าคุยกับบอสพอลแล้วนะครับสิ่งที่นะตอนนี้เขากับบอสพอลก็คือทนายเขากับบอสพอลเตรียมก็คือจะดําเนินคดีกับอย่างน้อยนะครับห้าแม่ขายที่ที่กลายล่างไปเป็นผู้เสียหายอยู่ครับซึ่งห้าขายเหล่านี้มีลูกทีมที่ได้กำไรจากบริษัทไปเป็นจำนวนมากอยู่แล้วแต่กลับมาอ้างตัวตัวเองผู้เสียหายท,ทั้งที่ก็เป็นคนไปขายด้วยแล้วก็คนที่เป็นลูกขายต่างๆก็มาอยู่กับคนเหล่านี้ะนะครับ แล้วก็บอกว่าห้าแม่ขายอย่างน้อยนะครับมีหลักฐานที่บอกว่าไปชวนคนมาเปิดบินโดยไม่ประเมินความสามารถในการขายนะครับซึ่งตนจะเปลี่ยนสถานะทั้ง5คนจากผู้เสียหายเป็นผู้ต้องหาะนะครับก็จะยื่นเรื่องให้ DSI ในวันนี้ค,คือ29ตุลา แล้วก็ประกาศออกมาเลย5รายชื่อมีใครบ้างนะครับเขาพูดชัดเจนนะฮะใส่ใส่ข่าวไปแล้วก็คือมีคุณธินกรหรือว่าคุณฮัทซึ่งเป็นแมตทีมธินพัทคุณธินพัอทอธินพัครับขอบนุญาครับแล้วก็บอกว่าตีเนียนเป็นผู้เสียหายะนะครับคนนี้จะเป็นคนแรกที่เปลี่ยนสถานะผู้เสียหายเป็นผู้ต้องหาเลยอีกคนชื่อคุณชนทิชาหรือว่าลูกตาลคนนี้ออกรายการโหนกระแสด้วยคนนี้มีตัวแทนในสังกัดเยอะแล้วได้กำไรจากบริษัทไปแล้วนะครับก็เช่นกันแล้วก็คุณกบไมโคร ที่กบไมโครนะครับแลมีน้องนางสาวชื่อหนึ่งฟ้าแล้วก็มีนางสาวอโนไทยนะคะเขาบอกขอส่งนนามสกุลและข้อมูลการเป็นแม่ขายคือ,อในการที่เขามองเขาก็จะมองว่าในตอนที่เขาทำ,ทำการค้าขายดีไอคอนเนี่ยเขาก็ค้าขาย เป็นปกติแต่แม่ขายเหล่านี้ไม่เอาของไปขายแต่ไปขายการเปิดบินซึ่งพอขายการเปิดบินปั๊บหนึ่งน้องอันมาช่วยกันหน่อยจะสองแสนห้า 2, 5, นะคะลูกแล้วเอาของไปเลยแต่เขาไม่ได้ประเมินว่าของเหล่านั้นขายได้ไหมเพราะฉะนั้นแม่ขายเหล่านี้จะได้จากการเปิดบินเปิดบินเปิดบินแล้วมันจะทําให้เขาได้เงินจํานวนนี้เยอะมากเขาเลยมีความรู้สึกว่าอันนี้และพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปับ๊บกลายเป็นว่าทุกคนก็จะหันไปอยู่อีกฝกักอีกฝากหนึ่งคือไม่นะไม่นะฉันเป็นผู้เสียหายด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนนี้ททางวิูลก็เยจะ มีการฟ้องคือเปลี่ยนจากผู้เสียหายเป็นผู้ต้องหาด้วยเพราะคุณคือคนหนึ่งซึ่งทำให้เกิดความเสียหายแบบนี้ใช่